อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมต้องพีเจชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม RV Mode Carano Chase นะครับผมก็วันนี้ดูจากคอมเมนต์แล้วเนาะผมก็งงอยู่เฮ้ยมันมี6ปืนด้วยเหรอผมก็งงนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นคอมโบ4ปืนนะครับ3เฟอร์รอล1ม้า1เทนนะครับอีก2ตัวนี่ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเล่นเป็นอะไรดีเดี๋ยวก็ขอดูก่อนละกันนะครับผมว่าจะเล่นไปทางไหนกันแน่นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมเล่นเป็นเอมิลี่แล้วก็ฟลอเรนติโน่นะครับเกมนี้น่าจะได้สู้นะดูทรงละโอ้โหคาถาใบ้นะครับไอเทมชิ้นแรกของเราฮายาเตะคิวเลนเกมนี้เล่นเฟลลาร์ต้องเน้นสู้นะครับเพราะว่าเราต้องเล่นคิวเลนนะมาตัวไหนก็ได้ใส่ไปเถอะอ่ะเทอร์นี้ชนะได้แน่นอนนะดูจากเขาลง2ตัวฮายาเตะนะครับคอมโบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคอมโบก็เล่นยากพอสมควรนะสำหรับคอมโบนี้นะครับอ่ะฟอร์เรนมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมชิปหายแล้วไวโอเลตถ้าซื้อเดี๋ยวเหรียญมันต่ำกว่านะลงฟอเรน2ตัวนะครับไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าเฮ้ยชนะได้อยู่แล้วแหละแบบนี้สวยเดี๋ยวค่อยๆซื้อก็ได้นะครับไวโอเกมนี้ผมสามารถเล่นเป็นเอมิลี่ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้เป็น3นอร์แมนด้วยเพราะว่าเราจะเล่น4ปืนใช่ไหม4ปืนเนี่ยมันก็จะมีนอร์แมนอยู่ตัวหนึ่งแล้วคนดูให้ผมเล่นเป็นเทนนะครับมันก็จะได้แค่2นอร์แมนถ้าผมเล่นเอมิลี่มันก็จะเป็น3นอร์แมนแล้วผมเจอม้าผมก็จะได้2เบอร์เซิร์กด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ที่ผมคิดได้ตอนนี้นะโอ้โหมาแพ้เทิร์นที่4แฟนต้านะคะผมโดนบ้านนี้โอ้โหไอเทมเขาแลงเบเกอร์อ่ะคิวเลนผม2ครับดาร์ซี่ขึ้น4ก่อนนะอ่ะแรดเหรอลงแรดไปก่อนนะครับแล้วก็เอาคิวเลนลงมาตัวหนึ่งโอเคครับผมประมาณนี้ต้นเกมน่าจะพอยื้อๆไปได้นะครับถ้าต้นเกมเราเล่นได้เราจะดีมากนะเพราะว่าเลทเกมถ้าม้าไม่ออกเทนไม่ออกเราก็เล่นยากอยู่ดีนะครับคนดูขอก็ขอซะ6ปืนเลยผมก็นี่งงเลยมันมีแค่4กันเนอร์ไม่ใช่เหรอ6ปืนมาจากไหนโอ้โหไอเทมแย่มากนะครับผมตอนนี้ฟลอเรนติโน่2ครับคิวเลนเอมิลี่เหรอไวโอผมมาแล้วมาครับลงเป็นไวโอก่อนเราก็เล่นเป็น3นอร์แมนก่อนนะครับคาเฟ่ก็มาแล้ว
ฟอร์เรลเนี่ยก็ใกล้ละลูกปืนก็เหลือแวนกับโมเลนนะครับสวยครับน่าจะชนะได้นะถ้าไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับฟอเรนติโน่2ของคิวเลน2ขนาดนี้เคียวแล้วกันนะครับวีลีดซื้อไว้ก่อนไวโอมาอีกเดี๋ยวเทิร์นหน้าอาจจะลงเป็นเวเลนนะครับลงเป็นชาโดว์แฮนด์เล่นไปก่อนนะช่วงต้นเกมนะครับเลดเกมชาโดว์แฮนด์ก็ไม่ช่วยอะไรแล้วก็อาจจะไม่ได้เล่นนะครับชาโดว์แฮนด์โอ้โหฟอร์เรนติโน่2เหมือนกันนะโอ้โหเขาได้แทงก่อนด้วยเอาดิเราแทงหายเลยโอ้โหไหวไหมเนี่ยไวโอจังหวะนี้สวยงามจัดเลยไวโอคือไวโอยิงสวยนะครับเมื่อกี้อ่ะแวนมาแล้วแวนมาอีกตัวหนึ่งครับแวนจะ2แล้วนะมาครับลงเป็นชาโดว์แฮนด์ไปก่อนนะก็จะได้2ไฟเตอร์แล้วก็เพิ่มชาโดว์แฮนด์มาอีกนะครับเพราะว่าถ้าเล่นชาโดว์แฮนด์คิวเล่นกับเอมิลี่จะเก่งด้วยไงไหวปะเนี่ยเฮ้ยไหวไหวไหวสวยครับต้นเกมเรามาดีอยู่คือต้นเกมไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับแพ้แค่เทิร์นที่4เทิร์นเดียวโอ้โหบ้านนั้นเล่นผมเลยลูกมาละ3เฟลเลอร์ลอกไปก่อนแล้วกันนะครับไวโอ2เดี๋ยวเทอร์หน้าผมค่อยลงนะครับตัวของเวเลสนะจังหวะนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับเอาสิเอาเรื่องอยู่นะทำไปเล่นไปสำหรับคอมนี้นะครับเหมือนมันจะเก่งในช่วงต้นเกมนะเลดเกมต้องมีตัวม้ายืนให้ได้ยิงนะครับคาเฟ่ถึงจะเก่งนะแต่ที่คนดูขอเข้ามามันมีตัวยืนทั้ง2ตัวนะครับตัวของเทนแล้วก็ม้านะช่วยกันยืนอาจจะเป็นคอมที่ดีก็ได้นะครับสำหรับคอมนี้ตอนนี้ผมก็เล่น3ไฟเลอร์ไว้ก่อนเนาะตีเร็วไปก่อนนะครับมามาดูโอ้ตัดเลือดฟอเรนติโน่แล้วกันนะผมว่าแวน2ขึ้น7ก่อนนะครับมาเวเลสตอนนี้ผมก็เล่นเป็น3 Feral 3 Norman แล้วก็3 Shadow Hand นะครับ2 Gunner แล้วก็2 Fighter
เธอนี้ไม่น่ารอดนะครับคาเฟ่ปาดขวาหน่อยลูกสวยหูตายก่อนไม่ไหวครับเธอนี้ไม่ไหวจริงๆสมุดเขียวก็ไม่มานะโอ้โหทอยคือถ้าสมุดเขียวมาผมอาจจะเอาตัดเลือดแล้วก็สมุดเขียวให้คาเฟนี่ได้ยิงนะครับมาลองดูครับคาเฟ่จะได้ยิงไหมปาดสักทีนึงก็พอละตัดเลือดนะครับแล้วก็คาถาใบโอ้โหโมเลน2ละผมเล่นเทลดีไหมเนี่ยเพราะว่ายังไงคอมเราที่เล่นนะตัวก็ไม่ถึง10นะครับที่คนดูขอเข้ามาไม่ถึง10นะสำหรับคอมวันนี้โอ้15เลยนะบ้านนี ถือว่าแต้มยังเหลือเยอะอยู่นะครับบ้านแรกก็สูสีกันกับผมเลยตอนนี้คือฟลอเรนติโน่นะครับคือตัวแบกแล้วก็พวกคิวเลนเอมิลี่แล้วก็เวเลนนะครับไวโอก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะช่วงนี้ยิงแรงดีนะครับอันติจังหวะนี้โดนบอกเลยดูดิหายคู่เลยไวโอยิงเมื่อกี้หายคู่คือสุดมากนะครับไวโอเรียบร้อยคิด 7,400 เลือดต่ำกว่า 3.5 ก็โดนนะครับ 3.5 หรือ 50 วะเนี่ยน่าจะ 3.5 นะเซฟิล่ามาโอ้โหคิวเลนผมน่าจะซื้อคิวเลนทำ3ดาวนะเกมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเราพลาดช่วงต้นเกมมาละเราไม่ได้ซื้อไว้นะแล้วก็เล่นแบบนี้ไปเลยครับตัว2ดาวก็พอละฟลอเรนติโน่มานี่แหลงเบเกอร์ด้วยนะแทงไปลูกหายคู่เลยสวยสวยงามเอมิลี่เตะหายเหมือนกันนะยังไงเดี๋ยวผมจะรีหาตัวยาวๆดีไหมเนี่ยขายไปนะครับวีเลสไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นหรือเปล่าแต่พอเล่นเกมมันไม่เก่งละอ่ะคาเฟ่มาอีกตัวหนึ่งเฮ้ยสมุดเขียวสวยเลยนะคือไอเทมคาเฟ่สวยมากนะครับตอนนี้ขอแค่คาเฟ่ได้ยิงโอ้โหดีแลกมาไม่น่าขายเลยวีเลสเมื่อกี้ไม่น่าขายอุ้ยเทนมาครับเดี๋ยวผมเอาเทนลงนะมาครับตอนนี้ก็คอมโบ4กันเนอร์3เฟอร์รอก็ครบเรียบร้อยนะครับ1เทนนะครับขาดแค่ม้าตัวเดียวที่ผมต้องการก็ขาดแค่ม้านะครับมาลองสู้ดูนะว่าจะสู้ไหวได้แค่ไหนนะครับผมคอมโบก็ถือว่าครบแล้วแหละ4กันเนอร์แล้วก็3เฟอร์รอนะครับโอ้โหแลงเบเกอร์เฮ้ยทำไมไม่ยิงฝั่งนู้นโอ้โหเรียบร้อยเจ็บหนักด้วยแฟนต้าผมมันเอาผมอีกแล้วโอ้โหมีทั้งม้ามีทั้งเทน23นะครับเจ็บหนักเลยเธ
คืนนี้จุกๆไปเลยผมอะน่าจะไม่ไหวกันแล้วนะโอ้โหเกาะสะท้อนโอเคยัดไปครับทิวม้าไปไหนครับนี่โอ้โหคาเฟ่สองยิงสวยมากคาเฟ่จังหวะนี้อู้สวยจริงครับบอกเลยว่าคาเฟ่ยิงสวยมากเลยเมื่อกี้ยิงสวย2รอบแล้วเอาละครับมาคาเฟ่เดอะแบกจริงไหมแต่ถ้าผมว่านะมันเจอม้าก็สู้ยากอยู่ดีนะผมเหมือนผมเล่นอะไรนะคลิปก่อนไหมที่เป็นเดมิกอนนะครับเดมิกอน6เมตรป่ะน่าจะ6เมตรนะคือสกิลแรงมากนะครับแต่ม้าไม่ตายเอาม้าไม่ลงอ่ะก็จบครับเหมือนกันคาเฟ่ถ้าเอาม้าไม่ลงก็จบแต่คือมีคาถาใบ้อาจจะโดนใบ้ได้นะครับม้าผมเลยไม่แน่ใจนะผมว่าเกมนี้ผมน่าจะได้เล่นไอ้ตัวเวเลสแล้วแหละก็น่าจะเล่นเป็นชาโดว์แฮนด์ไปนะครับมาปาดขวาลูกไม่โดนเทลครับไม่โดนนี่หว่าปาดเทลอีกรอบอีกถือว่าปาดสวยเงี้ยเฮ้ยโหเทลตายไม่ตายแรงไม่พอครับเจอลิเลียนหน้าตบไปเหลือ7บ้านสุดท้ายละขายไปครับรีบขึ้น9ดีกว่าแต่ผมก็ต้องหาม้าอยู่ดีนะตอนนี้เพราะว่าผมถอดฟอเรนติโน่ไปแล้วจังหวะนี้ก็สวยนะคาเฟ่ปัดสวยหลายเกมนะแตกไหมบ้านนี้19ขายไปครับฟอรินบีดมีไม่เยอะเท่าไหร่นะบีดสำหรับเกมนี้คือต้องการมาสุดๆเลยซื้อไว้เผื่อได้ทำ3ดาวแต่มันอาจจะไม่ทันนะครับแต่ก็ซื้อไว้ก่อนเผื่อได้ทำนะมาเดี๋ยวมาลุ้นไอเทมเทิร์นนี้กันนะครับผมว่าจะได้เป็นไอเทมอะไรก็ขอไอเทมดีๆแล้วกันนะครับโอ้โห4บีดบ้านแรกเออไม่ใช่4บีดดิ4เบอร์4ดวงตาด้วยประเด็นน่ะเล่นดวงตากันเยอะมากนะเนี่ยโอ้โหลิกเตอร์ยังไงดีกับลิกเตอร์ตัวนี้ซื้อไว้ก่อนเผื่ออยากเล่นโอ้โหไอเทมจะแย่ไปไหนไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมไอเทมแย่มากโ
หเจอม้า2ดาวด้วยวิแต่ก็ยิงอันติสวยมากนะครับคาเฟ่อะแต่ม้าเอาไม่ลงหรอกดูทรงละเรียบร้อยครับไม่ได้สับด้วยเดี๋ยวจะพยายามรอดให้ถึง4ให้ได้นะครับสำหรับคอมนี้ดูดิฟอลลินหมดเลยอ่ะสู้ยากแล้วเนี่ยโดนปาดทีแนวหลังมีสะดุ้งอ่ะผมบอกเลยนะคาเฟ่อ่ะลูก2ละยากจัดเลยอ่ะมาโอเคอันนี้ให้คิวเลนแล้วกันนะครับมาครับผมเทนจะช่วยเราได้เยอะแค่ไหนโหปาดไปทางไหนวะนะอุ๊ยปาดสวยคาเฟ่คือยิงดีโอ้โหม้าก็ขู่ผมโดนทุกเกมเลยแฟนต้าเนี่ยหงุดหงิดมากเลยบ้านเนี้ยหาบ้านสุดท้ายแล้วนะครับผมเธอนี้จะเหลือกี่บ้านครับโอ้โหยังไม่แตกยับเลยผมเนี่ยโอ้โหเหลือหาบ้านเหมือนเดิมหาบ้านเหมือนเดิมมาดูครับผมว่าต้องเล่นแล้วแหละเวเลสเดี๋ยวหา2ดาวก่อนไม่น่าจะไม่เล่นละต้องเล่นจริงๆนะครับเพราะว่าม้าไม่ออกนะไม่เห็นหน้าม้าเลยถ้าม้ามาก็อาจจะเอามาแทนตัวของแทนที่ตรงลูกนะครับมาตัดอีกสักตัวให้ผมหน่อยนะ คือตอนนี้สู้ใครไม่ได้เลยครับยิงใครแทบจะไม่ได้เลยคาเฟ่ก็ถามว่าดาเมจมีไหมมีครับแต่สู้บ้านอื่นไม่ได้นะโหเจอบีดด้วยบีดเอลม้าม้าสองอีกนะเฮ้ยม้าเขาตายเทนสับหน่อยลูกโหเอาไม่อยู่นะเนี่ยเรียบร้อยครับโหจะแตกแล้วทุกคนผมไม่ไหวแล้วนะมีแตก5แน่รูทรงละจะได้คลิปแตก5หรอวะได้เล่นชาโดว์แฮนด์เฉยเลยเนื่องจากม้ามันไม่มาสักทีนะครับตัวม้าอ้าวติด4ละโอเคสวยงามครับเหลือ8ไม่รอดหรอกผมคาเฟ่ลงอีกสักตัวแล้วกันลงไปเล่นๆนะปึ๊บโอเคครับผมโอ้ไม่ทันอะรีหาตัวโอ้เทนเพิ่งมาโอ้ไม่ทันจริงๆหมดละมารีเล่นโอ้โหเวเลส2ซื้อไว้ผมว่าสู้ไม่ได้แล้วแฟนต้าเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้เลยเรียบร้อยครับโอ้เหรียญเหลืออย่างเยอะเลยไม่มีเวลาไปรีตัวหาม้าเลยโอเคไม่เป็นไรครับก็ถือว่าลากมาติดท็อป4จนได้นะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ก็เกือบไม่รอดอยู่ดีนะก็ถือว่าคอมโบนี้ก็เล่นยากอยู่นะครับก็จะได้เป็นคอมโบ4กันเนอร์3เฟลลอร์แล้วก็3ชาโดว์แฮนด์นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์มีลุ้นที่3โอ้โหได้ที่4อยู่ดีโอเคก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าผมจะทำคอมโบอะไรก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับหรือคนดูมีคอมโบแนะนำก็แนะนำใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ